แล้วผมอยากให้พวกเราปรบมือต้อนรับวิทยากรท่านต่อไปผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อ๋องเวลาท่านอยู่รอบๆบ้านนั่นคือท่านอยู่ในพื้นที่สีประหยัดเงินใช่ไหมคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมเมืองนั้นก็จะมีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะปัญหาอะไรต่างๆตามมาประเทศมหานครกลายเป็นเมืองที่ไม่มีความกระตุกตัวในตัวที่คนเองนั่นคือสิ่งที่พัฒนาคนใหม่เชื่อมองคนด้วยผลงานเป็นจังหวัดยุทธศาสตร์ของเรานะครับดังนั้น เรากำลังคัดสรรทั้งตัวนายกอบจทั้งทีมของนายกทั้งนโยบายสำหรับการเข้าสู่การเลือกตั้งเชียงใหม่พัฒนาคนใหม่ต้องการทำให้การเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นเรื่องสร้างสรรค์เป็นเรื่องใกล้ตัวประชาชนดังนั้นเราจะไม่ขายนามสกุลเราจะไม่ใช้เข้าสู่การเลือกตั้งด้วยการใช้อิทธิพลรัฐไม่ใช้อิทธิพลเงินไม่ใช้การซื้อเสียงแต่เราจะใช้นโยบายที่ดีสำหรับคนเชียงใหม่ทำให้การเลือกตั้งนายกอบจมีนโยบายสำหรับคนเชียงใหม่ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนตัวอย่างวันนี้การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเชิญชวนประชาชนมาร่วมกันออกแบบทั้งเรื่องการคมนาคมการขนส่งสาธารณะทั้งเรื่องการศึกษาทั้งเรื่องการสาธารณสุขทั้งเรื่องการฟื้นฟูชีวิตความเป็นเมืองวัฒนธรรมทั้งเรื่องการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในจังหวัดเชียงใหม่เอาสิ่งต่างๆเหล่านี้มาจัดการเป็นนโยบายเพื่อให้การเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นการเลือกตั้งที่แข่งขันกันทางนโยบายให้ได้นี่คือสิ่งที่เราอยากจะทำเลือกตั้งกันในเดือนไหนนะครับบ้างก็ว่าสิงหาคมบ้างก็ว่าพฤศจิกายนบ้างก็ว่ามกราคมปีหน้านะครับก็ยังพอมีเวลานะครับดังนั้นในช่วงนี้เราก็จะคัดสรรเข้าสู่กระบวนการการคัดสรรต่อไปนะแต่ว่าอบจลงมาถึงเทศบาลแล้วแน่นอนครับในจังหวัดที่เป็นยุทธศาสตร์เราจะลงไปถึงระดับที่เป็นองค์กรบริหารส่วนตำบลและส่วนเทศบาลด้วยความยากง่ายของท้องถิ่นกับระดับต่างประเทศต่างกันยังไงครับผมคิดว่าระดับท้องถิ่นนโยบายมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากกว่าอย่างเช่นสิ่งที่เราทำกำลังอยู่ทำอยู่ในเชียงใหม่ก็คือตกลงการคมนาคมในเชียงใหม่ที่ดีมันควรจะมีรถเมล์กี่เส้นอย่างเงี้ยมันใกล้ชิดกับประชาชนงบอบจจะเอามาลงทุนตรงไหนจะเอาไปทำการเชิญรถประทานตรงไหนจะเอาไปลงทุนอุปกรณ์การแพทย์ที่โรงพยาบาลไหนจะเอาไปพัฒนาโรงเรียนไหนมันใกล้ชิดกับประชาชนมากกว่านโยบายระดับชาติเยอะมากนะครับแล้วเราอยากจะพิสูจน์ให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าอำนาจประชาธิปไตยและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนเป็นเรื่องเดียวกันประชาธิปไตยเป็นเรื่องปัญหาปากท้องเรื่องไม่มีการพูดคุยอะไรคุณพันธิกานะครับยังเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของพรรคไม่มีการลดบทบาทแต่อย่างใดนะครับผมคงไม่สามารถไปห้ามพี่น้องประชาชนคนไหนคนไทยคนใดให้รักชอบพอใครได้มันเป็นไปไม่ได้อันนี้คือสิทธิพื้นฐานส่วนบุคคลนะครับผมยังยืนยันว่าคุณพันธิกาเป็นบุคลากรสำคัญที่ของพรรคในการจะสร้างพรรคให้ก้าวเดินต่อไปข้างหน้านะครับ